3ช็อตนะครับ1 2 1 2 1 2ขอบคุณครับเรามาดูคู่ต่อไปคู่ที่4นะฮะสุทธิพรกับสันติสุขสันติสุขบุกจากซ้ายไปขวาครับสุทธิพรชุดเอี้ยมสีเหลืองนะฮะมาดูกันครับว่าคู่นี้ผลจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้สันติสุขมี3แต้มไปแล้วครับเริ่มเกมแล้วนะครับสุทธิพรประตูต่อ0ขึ้นนำไปแล้วครับหมายเลข17นะฮะของสันติสุขโอ้อาศัยที่เผลอครับเหลือไปแล้วลูกแกะมุมของสุทธิพรพรได้ทุ่มสำหรับสุทธิพรกับสันติสุขนะฮะก็เป็นคู่ชิงของเดือนที่แล้วนะฮะในรุ่น VIP ในแมตช์นี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดือนที่แล้วสันติสุขก็เอาชนะสุทธิพรไปได้ของช่วยแชมป์ VIP ประจำเดือนพฤศจิกายนมาดูครับประจำเดือนธันวาคมนี้จะเป็นของทีมไหนนะฮะลูกนี้
้โหได้ยิงอีกทีเข้าไปแล้วครับสองประตูต่อศูนย์นะฮะสำหรับสันติสุขนะฮะทีมนี้ฟอร์มเข้าแรงจริงๆนะฮะแชมป์เก่าในบรรดา4ทีมในการเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะสันติสุขนี้จะเป็นทีมเต็ง1นะฮะเต็ง1ทุกตลาดรายการเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ส่วนอีก3ทีมที่เหลือก็ค่อนข้างจะสูสีครับไม่ว่าจะเป็นสุทธิพรนะฮะนิมิบุตรแล้วก็ไทเฮานะฮะปีหน้านะฮะมาดูกันว่ากิจกรรมเราจะมีการโอ้โหเปลี่ยนแปลงปรับปรุงยังไงกันบ้างนะฮะในแต่ละทีมก็มีการจัดระบบทีมได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะปีหน้าเราอาจจะมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมให้สนุกสนานตื่นเต้นให้มากกว่าเดิมนะอย่าลืมคอยติดตามดูกันด้วยนะฮะมียัง2ประตูต่อ0ครับสันติสุขนำแตกไหมลุยกับตัวยิงนะมันไม่ตรงกรอบนะฮะนี้เป็นรูปเตะมุมนะฮะโอ้โหลูกนี้โยนหรือยิงครับใครกระโดดมงนี่มีหวังมึนนะลูกนี้ครับสุทธิพรยังเอาบอลขึ้นมาใหม่ครับมองเพื่อนแล้วโอ้โหมงเข้าตรงกลางไม่มีใครครับมา
ให้ยังไม่เป็นประตูครับตรงนี้เกือบไปครับลูกนี้โอ้โหยังเป็นลูกเตะมุมของสันติสุขครับตั้งป้อมแล้วทำชิ่งเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0ครับลูกนี้ชิ่งกันได้สวยงามมากนะฮะใจเย็นๆนะแล้วก็ค่อยๆหาช่องต่อบอลส่งฟุตบอลเข้าตรงตะข่ายจนได้นะฮะ3-0ไปแล้วกันต่อครับตอนนี้สุทธิพรยังตามอยู่3ลูกนะฮะสันติสุขขึ้นบอลใหม่ต่อบอลกันง่ายๆครับสันติสุขมาอีกแล้วลูกนี้ตรงกลางครับส่งปีกซ้ายไม่ผ่านครับลูกนี้เคลียร์ออกมาได้ครับแล้วเก็บบอลได้อยู่นะครับสันติสุขนำเหลืองบอลขึ้นมาใหม่ทำชิ่งครับเอาละครับลูกนี้ากลางตัดบอลไว้ได้แต่ก็ไม่พ้นครับติดอีกครับเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีครับตอนนี การแข่งขันครับคู่นี้จบด้วยสกอร์3-0นะฮะสันติสุขเอาชนะไป3-0เดี๋ยวไปชมคู่ต่อไปครับผม